วัสดีครับทุกท่านเลฟทีเข้าในไทยพีชาแนลนะครับวันนี้พบกับผมในเรื่องต้นพริกครับเรามาดูเม็ดของพริกต้นนี้กันครับเห็นไหมครับเนี่ยโล่งหล่นมาค้างแบบนี้เลยครับแห้งๆแล้วก็ด้านในเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมฉีกให้ดูครับเห็นไหมครับพริกเน่าแบบนี้ไม่เป็นผลดีกับต้นพริกของเราเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับด้านในเดี๋ยวเรามาดูอีกเม็ดนึงครับนี่หลุดง่ายเลยครับเป็นเหมือนกันหรือเปล่านี่เห็นไหมครับพริกเน่านี่ครับแบบนี้นะครับเราจะไม่ได้ผลของพริกมารับประทานเลยครับพริกแบบนี้ต่อไปเม็ดเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นพริกเน่าแบบนี้ทุกเม็ดเลยครับเพราะว่าลามไปสู่ทุกเม็ดและทุกต้นเลยครับด้านนู้นนะครับก็เป็นเหมือนกันเห็นไหมครับสีแดงๆออกดำๆแบบนั้นนะครับไม่เป็นผลดีกับต้นพริกของเราเลยครับในวันนี้ทางช่องนิทายพีชาแนลนะครับจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขและวิธีการป้องกันโรคพริกเน่าโรคแอนแทกโนสที่ทำให้ต้นพริกและผลของพริกของเราเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้ไม่เป็นผลดีเลยครับถ้าเกิดว่าต้นพริกของเราเป็นแบบนี้นะครับเราจะต้องเก็บผลของพริกที่เป็นแบบนี้ออกให้หมดครับเพราะว่าจะได้ไม่ลุกลามไปสู่ผลอื่นที่อยู่ใกล้เคียงนี้ครับเราเก็บเม็ดแดงๆนี่ออกให้หมดเลยครับดูนี่ครับไม่ใช่น้อยเลยครับสำหรับเม็ดพริกที่เป็นแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับเกิดจากเชื้อราและแมลงหลายๆชนิดอย่างแมลงวันทองนะครับเข้าไปเจาะแล้วก็ไปวางไข่ในเม็ดพริกของเรานี้นะครับและต่อไปเม็ดพริกของเราก็จะเป็นแบบนี้คือโรคพริกเน่าครับในวันนี้ทางช่องดิไทยพีชาแนลจะมาทำน้ำยาในการกำจัดโรคแอนแทกโนสโรคเชื้อราและโรคพริกเน่าเพื่อไล่แมลงวันทองและแมลงหลายๆชนิดไม่ให้มาเจาะเพื่อทำลายเม็ดพริกของเรานะครับดูตรงนี้ครับเป็นการเจาะของแมลงเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ครับมีรูเล็กๆนี่ครับพวกแมลงวันทองหรือแมลงหลายชนิดจะไปเข้าไปวางไข่ด้านในนะครับและจะทำให้พริกของเราเน่าได้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยแมลงวันทองหรือแมลงหลายชนิดเข้าไปเจาะตรงนี้แล้วครับเนี่ยทำให้พริกเน่าได้ครับเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีการทำน้ำยากันแบบง่ายๆและหาวัสดุภายในครัวเรือนของเราได้ครับเมื่อเม็ดพริกของเราเป็นแบบนี้แล้วนะครับเราจะต้องเก็บให้พ้นจากต้นเลยนะครับและนำไปกบฝังเพื่อไม่ให้ลามไปสู่ต้นอื่นครับในการทำน้ำยาในการไล่และกำจัดศัตรูพืชเราจะใช้ตัวนี้เลยครับกำจัดเชื้อราได้ด้วยตัวนี้เลยครับเป็นน้ำปูนแดงหรือว่าน้ำปูนใสแบบนี้นะครับผมเคยทำคลิปในการทำน้ำปูนใสแบบนี้ไว้หลายคลิปแล้วนะครับทุกท่านไปชมได้ครับมีประโยชน์มากเลยครับเราทำขึ้นใช้ได้เองครับสำหรับน้ำ5ลิตรนี่นะครับเราจะใช้ประมาณ1แก้วหรือ200ซีซีครับและสำหรับการไล่แมลงนะครับเราจะใช้เป็นตัวนี้เลยครับเป็นกาแฟดำกาแฟซองหรือว่าผงกาแฟกากาแฟก็ใช้ได้ครับเราจะใช้ประมาณ1ซองครับแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีครับใครมีส่วนเล็กๆนะครับทำแบบผมได้เลยครับวิธีนี้นะครับใช้ได้ทั้งฉีดพ่นและลดราดนะครับถ้าใครมีกระป๋องป๊อกกี้นำวิธีนี้ไปทำได้นะครับตามสัดส่วนก็ลดลงไปหรือจะเพิ่มเข้าไปก็ได้ครับเราก็ได้น้ำยาในการกำจัดโรคแอนแทกโนสโรคเชื้อราโรคพริกเน่าและไล่แมลงศัตรูพืชที่จะมาทำลายต้นพริกของเรานะครับทำให้ต้นพริกของเราเป็นโรคพริกเน่าและพริกร่วงหล่นก่อนเวลาอันควรครับเดี๋ยวเราไปกำจัดและป้องกันโรคพริกเน่ากันเลยครับเมื่อเราเก็บเม็ดพริกที่เน่าๆออกหมดแล้วนะครับเราใช้น้ำยาตัวนี้ลดราดตั้งแต่ด้านบนไปเลยครับน้ำยาตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าโรคพริกเน่าเป็นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ
หรือว่าเป็นต่อเนื่องเราจะต้องใช้น้ำยาอาทิตย์ละ2ครั้งในการกำจัดโรคพิษเน่านะครับถ้าใครมีกระป๋องป๊อกกี้นะครับในการฉีดพ่นก็ใช้ได้ครับเมื่อเราเก็บเม็ดพริกที่เน่าออกหมดแล้วครับเราใช้น้ำยาตัวนี้ลดรากไปทุกต้นเลยครับเพื่อป้องกันโรคพริกเน่าไม่ให้กระจายไปสู่พริกต้นอื่นครับสำหรับต้นพริกที่ยังไม่เกิดโรคเราก็ใช้น้ำยาตัวนี้ในการป้องกันได้ครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องลิไทยพีชาแนลได้นะครับถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำพริกของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการแก้ไขโรคพริกเน่าโรคแอนแทกโนสและไล่แมลงศัตรูพืชที่ต้นพริกครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทย์พีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทย์พีชาแนลครับผมในการแก้ไขโรคพริกเน่าโรคแอนแทกโนสและกำจัดเชื้อรากำจัดแมลงศัตรูพืชใช้สูตรนี้เลยครับพริกของเราจะปราศจากโรคและแมลงศัตรูพืชเลยครับ